จะดีได้นั่นก็คือสิ่งแวดล้อมต้องดีเพราะฉะนั้นถ้าเอารักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับเอาทำอย่างใดอย่างหรือมันเกิดก่อนได้แต่ไม่ได้ไปเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติเอาทรัพยากรธรรมชาติมาเพิ่มค่ากับสินค้านะครับเข้าเอาปูที่อาจารย์ลุงน้ำหญิงขายเพราะว่าลุงน้ำหญิงรักษาลุงน้ำหญิงของเอาให้มันมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเอามีปลามีเขาต้นน้ำของในน้ำหญิงปลาเขาเอาอุดมสมบูรณ์น้ำเอาบริสุทธิ์น้ำเอาสะอาดมันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยตั้งแต่การเกษตรมาถึงในต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอาการขายได้เนี่ยนะครับเพราะอาการอารยธรรมอย่างผมบอกนะครับก็คือเห็นชัดที่สุดก็คือท่องเที่ยวชุมชนประเดี๋ยวจะวัดพะเยาหลายชุมชนแล้วมีรายได้จากการท่องเที่ยวละนะครับเป็นท่องเที่ยวชุมชนนะครับซึ่งในท่องเที่ยวชุมชนนะขายตั้งแต่เรื่องเกษตรปลอดภัยทั้งเรื่องอาหารปลอดภัยตั้งแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีความสวยสดงดงามความปลอดภัยแม้กระทั่งกิจกรรมนะครับสิ่งที่เขาได้มีความสุขมีความสนุกสนานเนี่ยต่ออารมณ์ดีเนี่ยต่างๆเนี่ยเอามารวมกันกับอารยธรรมชาติพันธุ์ของเขาในยอดพะเยามีทั้งหมด11ชาติพันธุ์อยู่ในยอดพะเยาเอามารอหลอมกันนะครับเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นคอนเทนต์เป็นเรื่องราวเข้าไปใส่อยู่ในสินค้าและบริการนะครับมันก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มคือกับสินค้าและบริการเรามันก็จะสร้างรายได้ให้กับเรานะครับระหว่างทางต่างๆเรานี่นะครับต้องใส่นวัตกรรมใส่องค์ความรู้ใหม่ๆนะครับหลายหน่วยงานเข้ามายึดยืนที่จะทำงานร่วมกับเราอย่างผมบอกนะครับเพราะว่าจะเป็นภาคเอกชนที่อยู่บนเวทีนี่นะครับภาครัฐหลายหน่วยงานเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนะครับทีมพ่อจะเติมเต็มนะครับหมู่เฮาอยู่นี่4คนเนี่ยได้รู้กับท่านผอ.ท่านใหม่ละนะครับว่าเขาจะขอโครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆนะครับเพื่อจะมาเติมเต็มอย่างที่ผมบอกนะครับคือกับสินค้าและประกันเฮาเนี่ยเป็นพะเยาเวลเนสเป็นสินค้าพะเยาเวลเนสเพื่อใส่นวัตกรรมนะครับผมขออู้ไลแทงอันนี้คือจริงๆต้องการการพัฒนาพัฒนาฝีมือแรงงานเนาะครับก็คือต้องการจะมีการอบรมเนาะครับถูกต้องเลยครับนั่นคือโครงการที่เขาจะมีต่อไปในอนาคตเดี๋ยวจะมีอะไรประกันผมขอเจ้าท่าคือคำไลแทงตรงนี้ออกมาเป็นคำกรอนง่ายๆนะครับจังหวัดพะเยาติเขาจะเดินต่อไปแล้วเขามีขุมทรัพย์มีรายแทงอยู่นะครับเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องการเกษตรนะครับเรื่องการเกษตรจากการเกษตรเนี่ยพัฒนามาสู่เรื่องอาหารปลอดภัยนะครับแฮมหมอเมือเนี่ยนะครับเขาจะมีการเปิดด่านที่บ้านหัวเขาจะใช้ประตูที่ด่านบ้านหัวเนี่ยเป็นประตูออกสู่อาเซียนพอสู่อาเซียนได้มันจะสู่เอเชียสู่โลกไปนี่ได้นะครับอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เลยเรื่องที่3ก็คือเรื่องการประตูการค้านะครับเรื่องที่4เขามีสถาบันการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบนะครับเอาเรื่องการศึกษาเนี่ยมาเติมเต็มด้านภาควิชาการทั้งด้านภาคการเพิ่มนวัตกรรมกับเรานะครับเขามีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังสวยสดงดงามอยู่นะครับเขารักษาไว้เขาบูรณะไว้เขาต่อยอดนะครับสุดท้ายเขามีหนึ่งเดียวในโลกเขามีกว้านพะเยานะครับผมมีที่ไหนในโลกเนี่ยครับมีกว้านพะเยานะครับพะเยามีตีพะเยาตีเดียวในโลกนี่เพราะฉะนั้นเขาต้องสร้างคุณค่าและมูลค่าจากกว้านพะเยามาสู่ในสินค้าและบริการนะครับนั่นก็คือเกษตรกรรมเด่นชัดพัฒนาสู่อาหารปลอดภัยก้าวไกลสู่อาเซียนศิลปะวัฒนธรรมรุ่งเรืองเมืองแห่งการศึกษาธรรมชาติสวยงามตาล้ำค่ากว่าพะเยานะครับผมขอฝากไว้กับหมู่เฮาแล้วมีโอกาสจะได้ไปพูดในรายละเอียดกับหมู่เฮานะครับผมครับครับขอเชิญพบกันได้ครับได้เวลาครับมีอยู่จำกัดนะครับแล้วก็ใจได้พอดีกับเวลาเลยขอ15นาทีครับก็ขอบคุณคุณจรัสสุทธิกุลวุฒิครับผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพะเยานะครับก็ได้พูดถึงบทบาทภาคเอกชนและประชาสังคมกับการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ SME 4.0 นะครับเราได้ความหมายของคำว่า wellness นะครับคืออะไรนะครับจังหวัดพะเยามีโอกาสเป็น wellness แน่นอนเพราะว่าเรามีอาหารมีอากาศนะครับมีอารมณ์แล้วก็มีอารยธรรมด้วยนะครับก็จะเป็นเวลเนสได้อย่างแน่นอนขออนุญาตเรามีเวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าเราตัดคุณจรัสออกไปคนหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเห็นในกำหนดการเนี่ยผมเห็นชื่อแต่ละคนแล้วเนี่ยโอ้โหโอกาสที่ผมจะพูดเนี่ยมีน้อยเหลือเกินครับถ้าผมได้
ยืดไมค์ไปแล้วเนี่ยโอกาสดึงกลับมายากเหลือเกินนะครับฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตคุยตรงนี้นิดนึงนะครับเรื่องของ Thailand 4.0 นะครับขออนุญาตปูพื้นนิดนึงว่า Thailand 4.0 เนี่ยนะครับมันเริ่มจาก Thailand 1.0 ก่อนนะครับ Thailand 1.0 ก็คือสังคมเกษตรกรรมนะครับเป็นสังคมเกษตรกรรมเน้นการผลิตทางการเกษตรรวมถึงหัตถกรรมเป็นหลักหัตถกรรมคือทำจากมือเป็นหลักนะครับประชากรมีรายได้ค่อนข้างต่ำนะครับนี่คือ 1.0 ส่วน 2.0 เนี่ยคือสังคมมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเบานะครับนี่คือ 2.0 นะครับเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานราคาถูกประชากรมีรายได้ปานกลางดีขึ้นมาหน่อยนะครับปานกลางคือ 2.0พอมาถึงไทยแลนด์ 3.0 เนี่ยก็มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับใช้อุตสาหกรรมหนักเป็นตัวขับเคลื่อนมีการลงทุนจากต่างประเทศใช้เทคโนโลยีในการผลิตมากขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องนะครับนี่คือไทยแลนด์ 3.0 ส่วนถ้าเป็นไทยแลนด์ 4.0 ครับก็คือเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเมื่อสักครู่นี้ทางคุณจรัสก็ได้คุยไปเบื้องต้นแล้วว่านวัตกรรมคืออะไรบ้างนะครับซึ่งก็จะเปลี่ยนจากเกษตรดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่ SME ดั้งเดิมเป็นผู้ประกอบการเป็นนักธุรกิจรายใหม่นะครับบริการมูลค่าต่ำเป็นบริการมูลค่าสูงแรงงานทักษะต่ำจะเป็นแรงงานที่มีทักษะสูงนะครับแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นโภคภัณฑ์ก็จะเปลี่ยนเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนการขับเคลื่อนจากประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมจะเป็นภาคเทคโนโลยีนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตเป็นการบริการนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆไม่ว่าจะเป็นในด้านของอาหารสาธารณสุขเครื่องมือดิจิตอลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ใน Thailand 4.0 บางคนว่าประเทศไทยเนี่ยบางทีถ้าหากว่ามองภาพรวมนะครับเราอาจจะอยู่ 4.0 ได้ถ้ามองภาพรวมทั้งประเทศนะครับแต่ถ้ามองไประดับจังหวัดบางจังหวัดก็อยู่ที่ 2.0 บางจังหวัดก็ดีหน่อยอยู่ที่ 3.0 นะครับบางจังหวัดเนี่ยเจริญมากเทคโนโลยีดีมากนะครับเทคโนโลยีเข้าถึงทุกคนเนี่ยก็จะเป็น 4.0 ถ้ามองในภาพรวมเนี่ยบางคนบอกว่า 4.0 ยังอาจจะยังมาไม่ถึงนะครับจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวผมต้องคุยกับทางท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมมีข้อมูลในการแนะนำท่านวิทยากรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าแต่ละท่านนั้นมีประสบการณ์ด้านของธุรกิจอยู่มากมายนะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านก็มีตำแหน่งในการที่จะช่วยในการผลักดันในการพัฒนาธุรกิจในจังหวัดพะเยานะครับท่านแรกเลยครับผมอยากจะคุยกับท่านคงสันธารานิสรประธานหอการค้าจังหวัดพะเยานะครับประเด็นแรกคือท่านมีสมาชิกหอการค้าอยู่มากมายนะครับมีเครือข่ายมากมายตอนนี้เนี่ยในการพัฒนาสมาชิกเครือข่ายให้มุ่งสู่ SME 4.0 หรืออย่างน้อยเนี่ยเป็น SME 3.0 เนี่ยมีทิศทางยังไงบ้างครับท่านขอบคุณครับไทยกำเมืองกำกันได้มั้งขอบคุณต้อมนะครับพอดีสนิทกันอยู่ด้วยกันมาถึง3กว่าปีแล้วก็ที่เห็นอยู่นี่ก็คือจะ3ปีแล้วเนาะที่ทำงานอยู่ในแบบเพื่อสังคมเนี่ยนะครับคือง่ายๆนะฮะถ้าผมพูดในลักษณะที่แบบเอาแบบบ้านๆนี่เนาะถ้าเกิดทำพูดเป็นภาษาวิชาการเนาะไทยแลนด์ 1.0 2.0 3.0 4.0 ออกนอกห้องก็ลืมหมดละมีประโยชน์เนี่ยนะครับในส่วนมุมมองของหอการค้านะฮะซึ่งปีนี้ผมก็กำลังมาเป็นประธานหอการค้านะฮะเป็นปีแรกคือสืบเนื่องจากได้เป็นประธานครั้งแรกคือวันที่14กุมภาพันธ์เมื่อปีที่แล้วยังไม่ครบปีนะครับก็อยู่ในวงธุรกิจของจังหวัดพะเยาราชการเมืองพะเยาเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาอยู่ในหลายๆส่วนมาสิบกว่าปีแล้วฮะซึ่งมันก็มีพัฒนาการเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับซึ่งณวันนี้ยังทั้งหอการค้าไทยหรือว่าแม้กระทั่งรัฐบาลท่านนายกประยุทธ์นะฮะ
ท่านก็จะมาเน้นเรื่องนวัตกรรมก็คือง่ายๆฮะก็เหมือนกับส่วนท่านทำการเกษตรอยู่ท่านปลูกข้าวอยู่การลงทุนที่มันมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเนี่ยของห้องวัฒนธรรม 4.0 นี่หมายถึงอะไรคือที่ว่าท่านก็ต้องเอาดินไปตรวจวันนี้เนี่ยมีค่า NPK เนี่ยแต่ละตัวเท่าไหร่ถ้าเกิดมันขาดไอตัวไนโตรเจนกับเติมไนโตรเจนถ้าตัว P มีอยู่แล้วก็ต้องใส่ตัว K มีอยู่แล้วก็ต้องใส่มันก็คือห้องต้องไปใส่15 15 15ฮะเอามาใส่เฉพาะตัวนี้มันก็คือประหยัดต้นทุนกับปุ๋ยไปแล้วนะฮะเหลือแต่นอกจากนั้นเช่นป้าก็รู้เรื่องเมล็ดพันธุ์การคัดเมล็ดพันธุ์ใช้เทคโนโลยีนะฮะแล้วก็การให้น้ำให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสมน้อยไปก็ตายนักไปก็แจ้งประกาศเป็นเชื้อรานะฮะหลังจากนั้นไปก็คงเป็นเรื่องการเป็นเรื่องเกษตรธรรมชาตินี่นะฮะอันนี้คือไทยแลนด์ 4.0 คือทำทุกอย่างให้มันมีประสิทธิภาพด้วยการใช้นวัตกรรมนวัตกรรมก็คือใช้องค์ความรู้ใช้ความเอาใจใส่อันนี้คือแบบบันไดนะฮะซึ่งทั้งประเทศทำแต่ถ้าเทียบจังหวัดพะเยาเนี่ยเขาเป็นจังหวัดไข่แดงน้อยๆเนี่ยเขาจะไปแข่งกับเชียงรายแปรน่านลำปางเชียงใหม่ได้ยังไงมันก็ต้องอาศัยความแตกต่างนะครับคือพอดีเป็นคนที่แบบบอกคอยชอบวิชาการนะใครเรียนหนังสือก็บอกคอยตั้งใจจบมาได้เลยก็เหมือนจบปีเอานะครับก็คือจะเน้นดีว่าณวันนี้มันจะมีคำอยู่คำหนึ่งที่กำลังอู้กันนะฮะอาจจะเป็นแค่มุมมองหนึ่งนะฮะของนักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับคือคำว่า passion management passion management คืออะไรก็คือการมีแรงบันดาลใจในการทำงานอันนี้คือสิ่งสำคัญนะฮะเพราะไอที่อู้มาเนี่ย Thailand 4.0 เนี่ยก็คือเหมือนกับ SMB line อะคือการผลิตที่ได้มาที่สุดมันก็ต้องใช้ SMB line คือใช้สายพานลำเลียงมีขั้นตอนที่มันเป๊ะ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 เอาง่ายๆถ้าเปรียบเทียบกับเหมือนอยู่บ้านน่ะท่านกินอาหารฝีมือแม่กินอาหารฝีมือคนในบ้านกับไปกิน KFC ทุกวันเนี่ยท่านกิน KFC ทุกวันได้ป่ะมันก็เบื่อใช่มั้ยฮะแต่ไอ้ KFC เนี่ยคือ 4.0 แต่ไอ้ที่อยู่ในบ้านเนี่ยคือแรงบันดาลใจต่อห้องคือแพชชั่นนี่คือแรงปรารถนาการบริหารจัดการแรงปรารถนาของเรานะครับเหมือนกับมันจะโยงมาได้ยังไงก็คือพอดีเมื่อสัก2-3 วันเนี่ย